ือผมใช้ตัวนี้ขมิ้นเนี่ยประโยชน์เนี่ยเขาเรียกภูมิปัญญาชาวบ้านครับผมคนใต้ชอบนะทำแกงแกงส้มแกงเหลืองเขาเรียกแต่หลักๆคือมันแก้ท้องอืดแก้แผลในกระเพาะนะครับลดกดในกระเพาะนะครับตัวนี้ถ้าเกิดไม่มีขมิ้นผงนะครับในสูตรโบราณสามารถเอาตัวสดนี่แหละโขกสับนะครับกวนใส่น้ำแล้วก็ไปหมักได้เลยครับมันก็ช่วยได้ครับนี่นะครับผมเป็นพี่น้องครับเพิ่นใส่ขมิ้นซดนะครับหูซึกว่าขมิ้นซดเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ฟาร์มเทพีนะครับฟาร์มงัวต้นน้ำบันน้ำหม่องนะครับกำลังเริ่มต้นเลี้ยงนะครับวันนี้นะครับเพิ่นสิมีเคล็ดลับในการเฮ็ดอาหารมักนะครับเป็นน้ำสูตรมักนะครับสำหรับเลี้ยงงัวต้นน้ำนะครับโดยบ่มียูเรียนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็เป็นขมิ้นสดนะครับเดี๋ยวสิมีเคล็ดลับแล้วก็เนื้อหาจังไดนะครับเข้าสิไปชมคลิปน้ำกันนะครับไปกันเลยครับสวัสดีครับพี่ตีครับสวัสดีครับพี่ตีครับพี่ตีแนะนำตัวให้ครับพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านหัวใจผมครับผมชื่อตีครับเป็นเขยศรีสะเกษครับครับมาจากสายนอปัจจุบันอยู่หาดใหญ่แต่ว่าทำธุรกิจนะครับการค้าอยู่ที่หาดใหญ่ครับครับเกี่ยวกับหนังครับธุรกิจเป็นธุรกิจร้านเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะครับค้าส่งนะครับทั่วประเทศช่องทางการขายก็คือออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ขายหน้าร้านด้วยครับชื่อร้านตีกางเกงยีนนะครับอ๋อครับบันนี้มีแนวคิดจังไหนครับจังไหนหันมาเลี้ยงงัวนี่เนาะปัจจุบันคือน่าจะเกิดจากครับผมเคยเอาเงินไปฝากแบงค์ครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าครับเอาเงินไปนอนแบงค์อยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็รู้สึกดอกเบี้ยที่ตอบโจทย์หรือว่าตอบแทนเรามามันไม่คุ้มค่าผมก็เห็นเพื่อนๆหลายคนครับทางใต้ครับเริ่มเลี้ยงวัวเริ่มทำเกี่ยวกับเกษตรนะครับก็เลยสนใจแล้วก็ตอนแรกก็ดูวัวเป็นหลักครับแล้วก็น่าจะเป็นสัตว์ที่ว่าตอบโจทย์เราได้เป็นวัวต้นน้ำครับเป็นวัวต้นน้ำนะครับบ้านนี้พี่ตีมีวิธีเลี้ยงทางไหนนอผมคงเลี้ยงแบบลดต้นทุนนะครับเลี้ยงแม่พันธุ์นะครับสำหรับการเลี้ยงก็อาจจะมีพวกหญ้าสับนะครับหญ้าสับที่ปลูกไว้แล้วนะครับส่วนหนึ่งเนื้อที่20ไร่ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือกากมันเปลือกมันนะครับเป็นอาหารลดต้นทุนเลยครับแล้วก็ผสมกากน้ำตาลนะครับผักยีสต์นะครับแล้วก็ให้วัวกินนะครับทดแทนส่วนแม่พันธุ์เองเนี่ยก็ขาดไม่ได้เลยครับวิตามินครับพวกพี่มีต่างๆครับใช้ได้ครับตัวละช้อน2ช้อนเนี่ยให้เขาเลยครับมันซอยเรื่องอย่างนอระบบสืบพันธุ์ครับหลักๆเลยครับระบบสืบพันธุ์นะครับแล้วก็แล้วระบบสืบพันธุ์ก็คือการกินนะครับดีขึ้นระบบสืบพันธุ์แล้วก็สมบูรณ์พันธุ์ดีขึ้นถึงระยะเป็นสัตว์ไวเห็นง่ายอย่างเงี้ยครับครับก็จะซวยในเรื่องนั้นคือวิตามินเนาะครับผมแล้วก็คลอดลูกอะไรเงี้ยช่วยได้หมดครับครับนี่ครับคอกนี่พี่ตีเลี้ยงแบบใดครับเป็นคอกแม่พันธุ์นะครับตอนนี้ถามว่าพวกนี้คือแม่พันธุ์ลูกหย่านมหมดเลยครับแม่พันธุ์แต่ว่าเป็นรุ่นยานมเนาะครับผมจะมาเลี้ยงแม่พันธุ์นะครับจริงๆเราพี่ตีเพิ่นเอามาเลี้ยงแม่พันธุ์เป็นยังพี่ตีตั้งเลือกไส้นี่ครับอ๋อเป็นแม่พันธุ์คือราคาพวกนี้จะจับต้องง่ายกว่าครับต้นทุนไม่สูงครับราคาหลัก 20,000 20,000 กว่านะครับไม่เกิน 30,000 ครับอย่างตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ย 10,000 กว่าบาทก็มีอ๋อเค้าแม่เค้าเสียมาครับตัวนี้เรียกได้จากพี่เค้าที่กันทรัพย์นี่อ๋อแม่เค้าเสียก็เรียกรอดเลี้ยงเอาลูกเอาเคล็ดครับอ๋อเลี้ยงเอาเคล็ดนะครับมีบุญรอดมาตัวนึงนะครับบุญรอดครับตัวนี้พี่ตีเป็นหนังจังเลือกใส่หน่อยเนาะส่วนเรื่องไซส์เนี่ยผมบอกว่า1คือเรื่องประหยัดอยู่แล้วเรื่องต้นทุนนะครับต่างๆแล้วก็อนาคตก็คือเราจะพัฒนาแม่พันธุ์การเลี้ยงอย่างนี้ถือว่าเกษตรกรจับต้องได้ด้วยราคาอย่างนี้นะครับครับและอีกอย่างนึงคือเราได้ดูแลเค้าตั้งแต่ต้นน้ำเลย
ดูแลจนเขาเป็นแม่พันธุ์อ๋อแล้วก็มั่นใจด้วยแล้วก็สำหรับเกษตรกรที่มานะครับมือใหม่เองอะไรเองอยากแนะนำก็ถ่ายพยาธิทำวัคซีนทำอะไรให้ครบนะครับแล้วก็ฉีดยาบำรุงนะครับของผมเองเนี่ยผมมือใหม่จริงๆก็มีพี่ๆหลายๆคนหมอหลายๆคนนะผมต้องกล่าวถึงด้วยนะพี่ทีที่มาทำโซลาร์เซลล์ให้ผมแกก็ฉีดยาให้หมอเองนะครับพี่เขาที่กันทะลักหลายๆคนหลายๆท่านนะครับที่ซื้อวัวให้ผมขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฉีดยาให้ผมทุกคนนะครับบางครั้งก็มีคำแนะนำดีๆจากพี่ๆนะครับก็แนะนำผมอะไรเงี้ยช่วยฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยผมมือใหม่นะครับครับก็สำหรับแม่พันธุ์ผมจะเลือกเป็นสายเนื้อครับผมก็อยากจะลองพัฒนาเป็นสายเนื้อไปครับเป็นยังผิดที่จังเน้นสายเนื้อครับเหตุผลว่าสุดท้ายวัวเองต้องบอกเลยนะครับใครที่เลี้ยงหรือเกษตรกรที่เลี้ยงนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นสายสวยงามแล้วก็ขายกันได้ไม่กี่ตัววัวหลักหมื่นจะขายหลักแสนวัวหลักแสนอยากขายหลักครึ่งล้านอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคือทุกตัวก็ไปเนื้อครับขายสวยงามถ้ามันไปไม่รอดก็คือไปเนื้อครับอ๋อครับผมอ๋อเหตุผลของพี่ตีที่มาเลือกสายเนื้อนี่ก็คือว่าอนาคตข้างหน้าพี่ตีอาจจะขุนตัวผู้ขายนำครับครับถ้ามันมีตัวผู้เราก็อยากลองขุนครับก็คือพัฒนาไหนๆได้สายพันธุ์มาแล้วเป็นสายเนื้อทั้งหมดนะครับอย่างพวกที่เห็นก็น่าจะเป็นชาโลเล่กับแองกัสนะครับก็คิดไว้ก็คือจะเอาแองกัสใส่ทั้งหมดนะครับในฟาร์มก็คือสายดำนะครับครับเป้าหมายนะครับของพี่ตีนะครับก็คือตอนนี้เพิ่นเลือกที่ต้นน้ำนะครับเป็นสายเนื้อนะครับเพื่อที่จะพัฒนามาเป็นลูกโพนะครับเพิ่นว่าจะเอาไว้ใส่ไว้ใบขุนเองนะครับแต่ว่าลงทุนนี่ค่อนข้างระยะยาวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นเชื่อว่าแม่นะครับเป็นหลุนยานุ่มกับคงอีกประมาณ2ปีนะครับถึงจะได้ผลผลิตขึ้นมานะครับตรงนี้ครับพี่ตีลงเลื่อนแบบนี้พี่ตีใช้งบบัดเจ็ดบาทครับงบประมาณครับก็ 30,000 บาทไม่เกินนะครับก็หาจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นกันอย่างไม้ยูคานะครับแล้วก็เศษไม้หรือว่าไม้เสาต่างๆนะครับใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นส่วนสังกะสีก็เป็นมือ2ทั้งหมดนะครับสังกะสีนี่ทั้งหมดครับก็งบประมาณตรงนี้ก็ตีเข้าไม่เกิน 30,000 ครับรวมตอกนู่นตอกนี่นะครับครับใช้งบประมาณบ่เกิน 30,000 นะครับพอมีพี่น้องเป็นหยังพี่ตีทําบ่ใส่ขอกเหล็กขอกหยังคือหรออ๋อเพราะว่าผมไม่มีงบครับคืองบมันถ้าเกิดเราไปทําโครงเหล็กทั้งหมดหรือโครงสันไทยไอ้เมทัลชีทเนี่ยงบมัน 2-300,000 แล้วค่าชงค่าช่างไปหมดแล้วเราก็ไม่มีงบมานั่งซื้อวัวเนี่ยครับผมก็เลยวางบอลเน้นลงเลื่อนเน้นแต่พออยู่ได้เนาะพออยู่ได้ครับมาเน้นงัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเน้นนี่นะครับมีพื้นที่ปล่อยก็เดินเล่นได้ก็โอเคนะครับครับเลี้ยงวัวต้นน้ำด้วยครับประหยัดไปครับผมครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับลงเลื่อนเพิ่นนะครับกะลังค่านะครับกะจะเป็นสังกะสีมือสองนะครับเป็นตัวโครงสร้างด้านบนนะครับเป็นไมยุค่านะครับไมยุค่านะครับด้านล่างนะครับกะเป็นเสาใหม่ยุค่านะครับบวกกับเสาใหม่เก่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับมีการแบ่งงัวนะครับงัวเพิ่นเป็นงัวสีดำนะครับตัวนี้เป็นรุ่นแองกัดแบ่งกัดนะครับแม่พันธุ์ในอนาคตนะครับตอนนี้เพิ่นเอาเขามานะครับเพื่อสีเฮ็ดพัฒนาสายพันธุ์นะครับครับพี่ตีทั้งหลายๆแบบนี้พี่ตีใส่มักหยังครับใช้หมักเปลือกมันล้างกับมันล้างนะครับครับครับผมตัวนี้ข้อดีของมันแล้วกันสำหรับมือใหม่ผมว่าเลี้ยงวัวไม่เยอะนะครับก็สามารถใช้นะครับในจำนวนเท่านี้แล้วก็เอาไปให้วัวกินนะครับหนึ่งครั้งอาจจะได้สัก2วัน3วันนะครับตักออกมาให้กินเลยนะครับครับ3-4ตัวได้อยู่ได้อยู่แล้วก็หมดถังแล้วก็แต่ข้อดีอีกอย่างนึงก็คือสามารถเก็บได้ระยะยาวเพราะแล้วเราไม่ใช้เราไม่เปิดฝาถังเลยมันก็จะอยู่กับเรานานมากนะครับเป็นปีก็ได้นะครับถ้าเกิดเรามีหญ้าเหลือสำหรับเกษตรกรเฮ้ยปลูกแปลงหญ้าแล้วเอาไปไหนกินไม่หมดนะครับมากเลยครับพี่ตีกำลังเห็นหยังอยู่คันเนี่ยครับกำลังจะหมักน้ำหมักครับสูตรพ่อแปรนะ FC ทุกคนแนะนำเลยครับไปดูคลิปพ่อแปรก่อนผมกำลังเตรียมอุปกรณ์เตรียมทุกอย่างนะครับมันมีข้าวต้มแล้วก็ไปข้าวต้มนะครับหาได้ในท้องถิ่นแต่บางอย่างนะต้องไปซื้อนะครับอาหารอันนี้เรียกแป้งข้าวเหนียวนะครับซื้อได้ในห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับครับแล้วก็อันนี้คือยีสต์นะครับก้อนครึ่งกิโลครับนี่นะครับพี่น้องเซ็ตต้นทุนนะครับก้อนนึงไม่เต็มร้อยครับของผมครึ่งกิโลนะครับซื้อได้ในห้างทั่วไปห้างใหญ่ๆนะครับห้างค่าส่งนะครับส่วนอันนี้คือเพิ่มหอมกลิ่นของแมวนะครับหลักๆนี่คือผมใช้ตัวนี้ขมิ้นเนี่ยประโยชน์เนี่ยเขาเรียกภูมิปัญญาชาวบ้านครับผม
คนใต้ชอบนะตำแกงแกงส้มแกงเหลืองเขาเรียกแต่หลักๆคือมันแก้ท้องอืดแก้แผลในกระเพาะนะครับลดกรดในกระเพาะนะครับตัวนี้ถ้าเกิดไม่มีขมิ้นผงนะครับในสูตรพวกแบบสามารถเอาตัวสดนี่แหละโขกสับนะครับกวนใส่น้ำแล้วก็ไปหมักได้เลยครับมันก็ช่วยได้ครับนี่นะครับผมเป็นพี่น้องครับเป็นใส่ขมิ้นซดนะครับผมรู้สึกว่าขมิ้นซดเลยเอาไปเพาะนะครับเกษตรกรเอาไปเพาะดูเพาะแล้วก็ขยายพันธุ์สามารถใส่แท่นขมิ้นผงได้ได้ครับได้นะครับเพราะว่าน่าจะได้ผลดีพร้อมนะครับเพราะว่าเป็นของสดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยีสต์นะครับหลายๆคนนี่ขมิ้นผงอยู่นี่นี่ขมิ้นผงผงพิตีก็มีมีแต่ว่าบางทีแล้วมันแพงไปครับจะต้องไม่ได้เอาขมิ้นสดเลยครับปลูกแล้วเพาะเองเลยครับนะครับตัวนี้คือก้อนยีสต์นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับอะไรก็ได้ครับคือไอ้ตัวนี้สำหรับทำขนมครับทำแป้งเบเกอรี่นะครับได้หมดครับได้หมดนะครับครับได้หมดครับตัวนี้คือข้าวต้มนะครับต้มครับปลายข้าวครับปลายข้าวปลายข้าวเลยครับต้มต้มไม่สุกครับต้มไม่สุกครับนี่นะครับสูตรเป็นแล้วก็ขาดไม่ได้กากน้ำตาลกากน้ำตาลครับถ้าไม่มีกากน้ำตาลก็น้ำตาลทรายแดงนะครับใช้ได้ขยายยีสต์ขยายยีสต์นะครับเดี๋ยวจะลองลงมือเหตุกันนะครับบอกฝากว่าแปรด้วยสูตรขยายยีสต์นะครับให้แกลงด้วยครับผมนะครับทำเครื่องแกงครับสามนะครับมียีสต์นะครับยีสต์ที่ว่าหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปหรือท้องตลาดทั่วไปนะครับยีสต์ทำขนมปังครับนี่สูตรพ่อแปรนะครับผมประยุกต์แล้วก็ดูจากคลิปพ่อแปรนะครับแต่ว่าเมื่อนี้เขาใช้มาประยุกต์ใส่นะครับใช้ประยุกต์ใช้คือใส่ประมาณ1กิโลครับ1กิโลนะครับกับ2ถุงนะครับถุงละครึ่งกิโลนะครับสูตรนี้ให้ไล่ก็คือบอร์ดไซยูเรียนะครับสูตรนี้คือเททั้งว่าต้นน้ำเตียงแม่พันต้นน้ำนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสูตรนี้ก็คือใส่ขมิ้นซดนะครับบอร์ดไซบอร์ดไซขมิ้นผงนะครับเป็นขมิ้นซดๆจากพื้นบ้านเฮานะครับตอนนี้ก็คนไปเรื่อยๆเนาะพี่เจี๊ยบเนาะเดี๋ยวให้ผมคนละเอียดติดก้อนๆนิดหน่อยอันนี้ยีสต์นะครับครับที่ผสมกวนเข้ากันเรียบร้อยนะครับเทเข้าไปนะครับน้ำเพิ่งจะใส่ไปประมาณครึ่งถังนะครับพี่น้องครับน้ำใส่ไปก่อนประมาณครึ่งถังนะครับให้ไหลของอีกอย่างหนึ่งก็คือขมิ้นสดนะครับในการเอามาหมักรอบนี้นะครับต่อไปก็แป้งข้าวเหนียวยี่ห้ออะไรก็ได้ครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแป้งข้าวเหนียวครับแป้งข้าวเหนียวเอาพิตีใส่จักเท่าไหร่ครับ1กิโลป่ะครับประมาณ1กิโลครับ1กิโลนะครับต่อน้ํา200ลิตรนะครับละลายแป้งครับละลายแป้งนะครับเป็นแป้งข้าวเหนียวเนาะพี่เนาะข้าวเหนียวครับแป้งข้าวเหนียวนะครับสูตรนี้อ้วนเร็วทันใจนะครับสูตรพ่อแปรเด้อพ่อแปรครับแต่ว่ามาประยุกต์ใช้นะครับตอนนี้ใส่ขมิ้นสดนะครับขมิ้นสดแล้วก็บอมียูเรียนะครับพ่อพี่น้องครับอีกอย่างหนึ่งลายเรียบร้อยครับลายเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เทเข้าไปนะครับในถังปึ๊บอันนี้เป็นพวกข้าวปลายครับที่ต้มแล้วอ๋อข้าวปลายที่ต้มแล้วนะครับตอนนี้ข้าวปลายที่ต้มแล้วมีปริมาณบ่ครับพี่ตีข้าวปลายประมาณ3ถึง4โลก็ได้ครับ3ถึง4โลนะครับผม3ปลายต้มนะครับใส่ลงไปนะครับห่างครับ20โลครับครับกากน้ำตาลนะครับประมาณ20โลนะครับพอพี่น้องครับ20ลิตรอ่ะเนาะเพราะน้ำเนาะเรียกเป็นลิตรแล้วกันน้ำ200ลิตรครับน้ำ200ลิตรกากน้ำตาลประมาณ20โลนะครับหรือว่าหลายกว่านี้ก็บ่เป็นหยังนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วแต่นะครับสิแห้งใส่หลายเท่าใดมันดีนะครับเพิ่นว่าขมิ้นครับขมิ้นนะครับเป็นขมิ้นสดนะครับตัวนี้สดนะครับครับประมาณเท่าไหร่ครับพี่ประมาณ1กิโลครับ1กิโลมากกว่านั้นแล้วแต่นะครับหรือมากกว่านั้นอันนี้เป็นกะเอานะครับกะเอาไม่ได้ชั่งนี่นะครับใส่สดๆนะครับอยู่นี่คุณขาทางอาหารบ่ได้ไปใส่นะครับหอมแห้งนะครับขมิ้น
ขมิ้นมาจากไซครับพี่ทางใต้ครับขมิ้นเรามาจากทางใต้เลยนะครับกิโล25บาทครับกากน้ำตาลครับกากน้ำตาลนะครับหอมมาละลายน้ำแล้วพี่เนาะละลายน้ำครับละลายน้ำจากข้างนอกข้อดีของการละลายน้ำจากข้างนอกเป็นจังไหนก่อพี่มันไม่ต้องไปคนถังใหญ่ครับแล้วถังใหญ่บางทีมันไม่ทั่วถึงครับผมครับครับก็คือละลายข้างนอกนะครับกับเฮ็ดให้มันแตกอยู่ตั้งแต่อยู่ข้างนอกนะครับมันแตกตั้งอยู่ข้างนอกเมื่อเขาไปข้นมันก็จะข้นง่ายกว่านะครับตัวนี้ทานนะครับใส่ลงไปนะครับครับกันบ่เบิดกะล่างไหมนะครับกะละลายอีกรอบนึงนะครับน้ำตาลทรายนะครับผมอยากเพิ่มโปรตีนสำหรับแม่พันธุ์ของผมนะครับก็เพิ่มน้ำตาลทรายเลยนะครับน้ำตาลทรายแดงครับหาซื้อได้ทั่วไปเหมือนกันนะครับใส่เข้าไปเลยครับผมจะเติมประมาณ2กิโลนะครับ2กิโลต่อน้ำ200ลิตรนะครับ200ลิตรนะครับเพื่อเติมโปรตีนนะครับให้สารอาหารในหมูครับหญ้าหรือเปลือกมันเองหรือกากมันเองเนี่ยตัวมันเองก็ไม่มีสารอาหารอะไรมากนะครับเราแค่ไปเพิ่มโปรตีนในกระบวนการหมักนะครับครับพอยี้จะเข้าไปกินกินน้ำตาลนะครับหลักๆครับเพราะว่ากากน้ำตาลก็คือเขาบีบเอาความหวานมันออกนะครับก็เหลือตั้งแต่เป็นกากนะครับเขาก็เอิ้นกากน้ำตาลนะครับแต่ว่าอันนี้พี่ตีเพิ่นได้เพิ่มน้ำตาลไส้แดงเข้าไปอีกนะครับประยุกต์นะครับบอกพ่อแปรด้วยนะครับผมไม่ได้นอกสูตรแต่อยากประยุกต์ครับอยากลองครับอะไรที่ว่าพอทำได้ก็อยากลองนะครับบอกพ่อแปรประยุกต์ใส่นะครับอันนี้น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายครับใส่ลงไปครับที่เหลือคือกากน้ำไอ้ที่มันสีดำเพราะว่ากากน้ำตาลนะครับเราผสมต่อไปเลยครับครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับการจะได้น้ำลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ยืดเริ่มทำงานนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าจะเป็นฟองเสร็จนะครับครับต่อไปก็เป็นนมแมวนะครับนมแมวได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับครับ2ลิตรกับ2ขวดป่ะครับพี่ตี2ขวดครับเพราะคือเพิ่มรสชาติไอ้นี้มีก็ใส่ได้ครับไม่เป็นไรครับไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่าแต่งกลิ่นเนาะแล้วแค่แต่งกลิ่นครับอยากให้มันหอมกินให้มันมีเพิ่มกลิ่นแค่นั้นเองครับรสชาติอะไรไม่มันมีกากน้ำตาลมีความหวานอยู่แล้วครับแต่แนะนำเกษตรกรนะครับอย่าคิดว่าเกลือช่วยนะเกลืออย่าใส่นะครับเกลือใส่ไม่ได้เกลือที่ว่าแกงอะไรเงี้ยใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าจะไปฆ่ายีสต์โดยตรงเลยไปฆ่ายีสต์นะครับเพชรไหมันเฮ็ดให้ยีตายนะครับกับสูตรนี้บ่นี่หมักคนละสูตรกันนะครับอย่าไปใส่นะครับครับตอนนี้ก็จบกระบวนการเนาะคือยูเรียนะครับบ่ได้ใส่หรือว่าปุ๋ยเกลือนะครับบ่ได้ใส่นะครับสำหรับเลี้ยงแม่พันธุ์นะครับสูตรนี้พ่อแม่พี่น้องก็สามารถเอาไปใส่งานได้นะครับต่อไปเพิ่นก็จะเริ่มคนนะครับให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะครับหลายคนเฮ็ดสูตรนี่ก็โอเคเนาะพี่ติ๋มครับหอมเหมือนพ่อแปลว่าเลยครับพอเหมือนไอ้ติ๋มนมเย็นนะนมเย็นครับเหมือนเลยเนี่ยครับครับโอ้บอกรสก็อย่างว่าแล้วครับหลายคิดแบบไอ้นี่บอกเลยว่าหอมเลยครับผมเพิ่งทำเนี่ยบอกว่าหอมมากเลยครับครับ FC พ่อแปลนะครับพูดตรงๆครับสูตรนี้นะครับกะหลายฟ้ามันก็ได้ผลนะครับได้ผลจะปกติเลี้ยงไขมันแสกนะครับแต่ว่าคันตัดยูเรียออกไปนะครับก็จะสามารถเลี้ยงต้นน้ำได้นะครับตัวนี้ก็ง่วงวันคือกันมันมีผลนะครับต่อการนี้ผมคิดว่าควรประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวย่นเวลานิดนึงนะควรตั้งไว้20นาทีให้มันเข้ากันนะครับตั้งแต่กระบวนการหมักตั้งแต่กากน้ำตาลอะไรครับแป้งนะครับแล้วก็แป้งมันต่างๆส่วนผสมทุกอย่างนะครับรบกวนนิดนึงเพื่อจะให้มันเข้ากันไอ้ส่วนที่ตกตะกอนจะได้กินพื้นกินกันนะครับใช้เวลานิดนึงครับการกวนขั้นตอนสุดท้ายครับเพื่อให้เนื้อมันเข้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดเพื่อหมักนะครับให้ยีสต์มันทำงานนะครับครับครับผมจากนั้นปิดไว้จังเมื่อครับพี่ถ้าเป็นสูตรที่ว่าของพ่อแปรนี่แกบอก2ชั่วโมงแกก็มาใช้งานได้เลยนะครับสำหรับสูตรน้ำราดฟางนะครับพี่อ้วนเนี่ยครับของแกคือผมเนี่ยผมคิดว่าอยากให้ยีสต์มันทำงานเยอะขึ้นกินน้ำตาลเยอะขึ้นแล้วยีสต์มันเป็นง่ายขึ้นนะครับกระบวนการหมักก็ดีขึ้นผมจะหมักไว้ประมาณวันนึงครับอ๋อประมาณ24ชั่วโมงเนาะประมาณ1วันนะครับครับกะจะมาลองทดลองนะครับให้กินนะครับเอามาหมักเปลือกมันล้างกับกากมันนี่นะครับครับผมลดต้นทุนครับพี่น้องเกษตรกรแนะนำครับแนะนำยาไม่มีครับก็ไปซื้อกากมันตันนึง300นะครับหรือเปลือกมันอย่างเงี้ยครับนะ300อยู่ราคานี้ครับ300 350ครับครับอันนี้กะเป็นกับกวนไปนะครับ
ขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากนี้ก็ปิดนะครับทิ้งดินแล้วครับทิ้งไว้มือนึงนะครับแล้วก็เอามาเป็น TMR ได้นะครับหรือว่าดาดฟางให้หัวได้นะครับถ้า TMR ขอเป็น2ชั่วโมงก็ได้ครับยืดมันเป็นพอสมควรแล้วครับยางเส้นนะครับไว้รัดฝาถังนะครับลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนพอดีรุ่นนี้อาจจะไม่มีฝาครับสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้พี่ตีฝากยังถึงเกษตรกรมือใหม่นะครับผมมีความสนใจในการเลี้ยงงัวครับสำหรับเกษตรกรมือใหม่ผมไม่รู้จะแนะนำคือหลักๆเนี่ยที่ผมได้มาเลี้ยงวัวอย่างนี้นะครับสำหรับการไปลงทุนอย่างอื่นผมบอกมันคือความเสี่ยงทั้งหมดอย่างเช่นค้าขายเองคุณลงทุนเปิดร้านกาแฟซื้อแฟรนไชส์มาถ้าเกิดคุณมีหน้าร้านในทำเลดีๆคุณอาจจะมีลูกค้าแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีลูกค้าเลยคุณก็ต้องมีช่องทางการขายทางออนไลน์นะครับหลายๆช่องทางอย่างเช่น Facebook ไลฟ์สดนะครับหลายๆช่องทางที่ก็ทำกันในโลกปัจจุบันการแข่งขันมันสูงนะครับอย่างกาแฟคุณเองถ้าเกิดอร่อยติดตลาดโอเคนะครับไปได้แต่ถ้าเกิดวันนึงคุณขายไม่ได้นะครับจะทำยังไงนะครับตอบโจทย์นะครับส่วนผมเองผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นเกษตรกรมือใหม่ถ้ามีพอมีเงินนะครับแล้วก็มีลงทุนนิดหน่อยนะครับแบบลงเรือนเอ่ยแม่พันธุ์เอ่ยก็เลี้ยงวัวนะครับก็ดูว่ามันให้ดอกผลเราภายใน 2-3 ปีแต่มันให้แน่ครับเพราะว่าเนื้อวัวเนี่ยมันไม่หนีอยู่แล้วครับขึ้นเขียงครับเชือดนะผมอยากฝากเกษตรกรอย่างนี้ดีกว่าคือแนวคิดผมที่ผมไปอยู่ในเมืองมาเนี่ย2ปีทำงานเกือบตายนะเงินเก็บไม่เหลือครับแต่ถ้าเกิดเหมือนกัน2ปีเราเลี้ยงวัวนะครับปีที่3วัวเลี้ยงเราครับเพราะว่าเขาให้ลูกให้ดอกผลมานะครับมันก็เป็นเงินออมส่วนลูกที่ขายไปเนี่ยเราก็ยังมีแม่พันธุ์นะครับเก็บผสมได้อีกนะครับมันก็ยังอยู่กับเราครับคือต้นทุนเนี่ยยังอยู่ครับแต่กำไรเนี่ยมันก็ได้กับเรานะครับภายใน3ปีนะครับครับก็ใช้เวลาครับอดทนนิดนึงครับอยู่กับท้องไร่ท้องนาก็มีความสุขดีครับครับครับมื้อนี้นะครับขอขอบคุณพี่ตีนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงงัวนะครับครับขันเพิ่นมีความเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นจังไดแน่นะครับผมสิพาพ่อแม่พี่น้องมาติดตามอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณและสวัสดีครับครับบรรลุครับขอบคุณครับจากที่เข้าได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะเห็นมาฟาร์มแห่งนี้นะครับเพิ่นก็กำลังเริ่มต้นในการเฮ็ดใหม่นะครับโดยหวังว่าใส่เวลาในการตั้งต้นนี่2ปีนะครับหลังจากนั้นก็สิได้เก็บผลผลิตนะครับพร้อมกับมีการผลิตอาหารนะครับเพื่อทดแทนการใส่ยาสดนะครับแล้วก็เพื่อบำรุงงัวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเมื่อนี้นะครับผมบรรลุสิเกตนะครับขอจบคลิปกับกาล่าพ่อแม่พี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ